ยิ่งยงยอดบัวงามโพสต์แล้วหลังศาลจำคุกและปรับคดีโฆษณาถังเช่าจากกรณีศาลจำคุกยิ่งยงยอดบัวงาม2ปีปรับ 50,000 หลังอัยการฟ้องคดีโฆษณาถังเช่าซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องจากการโฆษณาคุณประโยชน์สรรพคุณอาหารเสริมสารสกัดถังเช่าผสม UC2 ผ่านทางโทรทัศน์ว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหากระดูกและเข่าลุกขึ้นก็ปวดหลังจากทานแล้ว3เดือนเดี๋ยวนี้อาการปวดก็ไม่มีเลยอยากจะบอกต่อให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าซึ่งเป็นการโฆษณามุ่งหมายว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวทำหน้าที่เหมือนยาและได้ร่วมกับบริษัทนาย Perfect Media จำกัดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสารสกัดถังเช่าดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและไม่ได้รับการอนุญาตจากอย.ขอให้ลงโทษตามพ.ร.บ.อาหารซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพขณะที่ศาลมีคำสั่งพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารเป็นเท็จจำคุก2กระทงกระทงละ1ปีและปรับ2กระทงกระทงละ 2,000 บาทเป็นจำคุก2ปีและปรับ 40,000 บาทฐานร่วมกันโฆษณาคุณประโยชน์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเมื่อรวมจำคุกทั้งสิ้น2ปีและปรับ 50,000 บาทซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพคงจำคุกจำเลย1ปีและปรับ 25,000 บาทโดยโทษจำคุกรอการลงโทษมีกำหนด1ปีนั้นล่าสุดลูกทุ่งชื่อดังยิ่งยงยอดบัวงามได้โพสต์ชี้แจงว่าได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงผมได้ชี้แจงรายละเอียดให้พนักงานสอบสวนแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวผลิตภัณฑ์แต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด